สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะสำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะเราดำเนินรายการเรื่องเป็นหนี้ต้องมีวันจบกันมาเนี่ย15-16ตอนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่16นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ภาระหนี้สินของประชาชนมันมีทางออกนะคะอย่าเพิ่งจนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาข้างหน้าเรานะคะเรามีประสบการณ์เรามีคนที่พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เราได้รับทราบว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะไปเจอกับคุณบุญเที่ยงภูมิค่ะผู้ทรงคุณวุฒิหมอหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณบุญเที่ยงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุญเที่ยงค่ะคุณบุญเที่ยงเนี่ยตอนนี้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษหรือเปล่าคะก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาด้านหมอนี่ครับของวิชาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงสนใจในเรื่องของการที่จะพยายามช่วยแก้ปัญหานี้ของประชาชนหรือว่าคนที่เดือดร้อนค่ะจริงๆแล้วด้วยประสบการณ์ของผมอะเดิมเป็นผมเป็นผู้ตรวจสอบธนาคารธนาคารในประเทศไทยเนาะก็ตรวจสอบทั้งธนาคารพาณิชย์เอสบีไอนะครับก็เห็นแนวทางในการแท็กทีฟแนวทางการแก้ไขหนี้ของทางสถาบันการเงินนะครับทีนี้ฝั่งธนาคารการเงินเขามีประสบการณ์เขามีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วแหละฝั่งเจ้าหนี้นะแต่ฝั่งลูกหนี้เนี่ยเวลาไปเจรจาเนี่ยเขาไม่มีสกิลทักษะด้านนี้หรอกทีนี้ก็จะเอาประสบการณ์ตัวนั้นมาช่วยสนับสนุนฝั่งลูกหนี้ในการเข้าไปเจรจาส่วนมากเนี่ยที่เราไปแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหนี้เนี่ยแนะนําเทคนิคในการที่จะไปเจรจากับเจ้าหนี้ถูกต้องไหมคะคือแนวทางด้วยว่าหนี้ของเราจะแก้ไขยังไงแล้วเทคนิคที่จะพอรับกันได้นะครับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็คือให้มันลักษณะวินวินทั้งคู่นะครับก็คือไม่ได้ว่าเราไปต่อรองเอาเยอะเกินไปหรือด้านนู้นเอาเยอะเกินไปเงี้ยเอามันว่าเอาทั้งให้มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือเรานําหลักการเข้าไปนั่นเองแล้วก็พยายามที่เป็นคนกลางเอาตรงนี้พอไหมตรงนี้พอไหมเข้ากันได้หรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคือแนวทางการแก้หนี้นะถ้าฝั่งประโยชน์สองฝั่งคืออะไรนะครับฝั่งเจ้าหนี้นะครับถ้าเขาแก้ไขหนี้ให้ลูกหนี้แน่นอนเขาต้องมีทางเลือกว่าทำไมเขาต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้นะครับเขาต้องเทียบทางเลือกแล้วระหว่างถ้าเกิดเขาไม่ปรับโครงสร้างหนี้ทางเลือกอื่นเขาอ่ะเขาก็ไปถูกฟ้องร้องบังคับคดีใช่ไหมครับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้พวกนี้ถ้าลูกหนี้เนี่ยทางเลือกเขาดีกว่าทางนู้นเขาก็ควรปรับปรุงสร้างหนี้ให้ทางลูกหนี้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์แล้วฝั่งลูกหนี้ถ้าเกิดไม่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้นะลูกหนี้ก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแบ็กลิสต์การดำรงชีวิตไปอยู่ยากไปแต่ถ้าปรับปรุงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ก็เดินดำรงชีวิตอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าใครคนทำธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจต่อได้อย่างเงี้ยคือทั้งสองฝั่งให้ได้ไปคู่กันนะครับลักษณะประมาณเวลาที่จะเจรจาหมายถึงเป็นคนกลางในช่วยทำทุกอย่างให้มันเข้ามารวมกันเพื่อจะแก้ปัญหาได้มันต้องใช้เวลาหลายครั้งไหมคะหรือว่าครั้งแรกเนี่ยเขาคลิกกันเลยอย่างแรกนะครับเราเห็นโครงสร้างภาระหนี้ของลูกหนี้นะความสามารถของลูกหนี้ความสามารถเดี๋ยวจริงๆผมก็ไม่ได้ไปดูอะไรมากหรอกก็ถามทางลูกหนี้แหละว่าเดิมคุณมีกำลังประมาณเท่าไหร่นะผมก็เอาที่ตั้งประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้คุณจะส่งได้เท่าไหร่นะผมก็จะดูโครงสร้างภาระหนี้มีประเภทไหนระยะสั้นคือลักษณะหนี้ถ้าเกิดให้มันสอดคล้องกับเรื่องรายได้ชั่วรายได้เขาเดือน10,000ตอนนี้เขากำลังส่งเขาได้แค่10,000อย่างเงี้ยทีเนี้ยวิธีการเนี้ยมันก็จะมี2ทางเคลื่อนไขที่จะผ่อนลงมาได้ให้เหลือ10,000นะ1ทางสถาบันการเงินก็ขยายเวลาให้ออกไปให้ลูกหนี้อย่างที่2เพราะลูกหนี้มีปัญหาประสบปัญหาแน่นอนเขามีความตั้งใจที่แก้ไขหนี้แล้วแหละเขาไม่ได้หนีเนาะนอกจากขยายเวลาทางเพื่อไม่เป็นลดภาระกับทางลูกหนี้เกินไปทางสถาบันเงินก็ควรลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วยถือว่าคุณประเดิมสินเชื่อบุคคล20 30มันก็ควรลดมาสัก12 13ตามแนวทางบางแนวทางผมก็ใช้เป็นแนวทางมาตรการของทางแบงก์ชาติประกอบกันนะครับค่ะสูตรของการแก้ก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการขยายเวลานี่แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันมันมีไหมคะว่ามีถึงขั้นแบบน้ำหูน้ำตาไหลไหมคงมีแหละครับแต่ผมว่าคืออย่างแรกเนี่ยเนาะเราต้องใจว่าคือบางครั้งเนี่ยด้วยการแค่นี่บางครั้งเขาคิดว่าเขาเหมือนทางตันนะจริงๆเพราะว่าไม่ต้องห่วงชีวิตของเราเนี่ยนะแล้วการแก้ไขนี่มุมมองผมเนี่ยแก้นี่ก่อนนะนี่ตรงนี้ควรแก้ตรงนี้ไม่ควรก่อภาระนี่เพิ่มให้ปวดไปก่อตรงนึงแล้วเอาดอกเบี้ยสูงๆพี่น้องแล้วผมไม่ค่อยแนะนำนี่ตรงนี้ก็แก้มันตรงนี้แหละเจรจาตรงนี้พอไม่ต้องไปสร้างภาระอย่างอื่นไม่ต้องไปหากู้เงินเอาญาติพี่น้องไปครับเอาทรัพย์สินพี่น้องไปครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับคือแก้นี่นะแต่ถ้าคุณต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อจะไปทำธุรกิจขยายต่ออีกเรื่องนึงนะครับอีกมุมเวละ
ถ้าแก้หนี้ของเราส่วนใหญ่มันแก้ที่ผิดมาเราแก้หนี้ด้วยการก่อหนี้ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปถึงทางตันจากหนี้ล้านหนึ่งก็เป็น4-5 ล้านละเพราะเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆมันหนี้ตรงนี้500,000ก็แก้ตรงนี้500,000เจ้าหนี้เนาะจะเจรจาเข้ามาเอาตามกําลังแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องให้เราเหลือพอดํารงชีวิตเราอยู่ดํารงชีวิตเราครอบครัวเราก็ต้องดํารงอยู่ด้วยนะคือถ้าเราจนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่มีอะไรอย่างแรกคนก็ต้องเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ใช่คือถ้าผ่อนไปมีแต่ดอกทุกวันนี้บางคนผ่อนไปมีแต่ดอกนะค่ะต้นไม่ลดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเราก็ไม่เห็นแสงเหมือนอยู่กลางทะเลอ่ะค่ะอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้เขาเลือกเอาถ้าเจ้าหนี้ไม่ลดให้เราจะเดินเวย์ไหนเนาะถ้าให้ส่งผ่อนเฉยๆผ่อนแต่ดอกอย่างเงี้ยแต่นี่5ปี10ปีเท่าเดิมเนี่ยมันก็คงไม่ไหวถ้าอย่างเงี้ยผมว่าทางเจ้าหนี้มันชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้หรอกอย่างนั้นเนาะว่าต้องเลือกเอาถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเอาที่เราเสนอว่าลดขยายเวลาให้ลดดอกให้เราภายใน5 ปี 10 ปีหมดกันโอเคถ้าส่งตามนี้นะมันหมดกันอย่างเงี้ยมันจะเห็นแสงสว่างและโอเคอย่างเงี้ยเรารับไหวไหมก็เดินตามนั้นนะแสดงว่าลูกหนี้หรือว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยที่เข้ามารับคำปรึกษาจากคุณบุญเที่ยงนะมีทั้งลูกหนี้ของการเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและลูกหนี้ของธุรกิจด้วยใช่ครับทีนี้ธุรกิจมันจะยากนิดนึงนะครับการถ้าธุรกิจจะยากเรื่องเชิงธุรกิจแต่จะยากนิดนึงแต่มันก็จะเราก็เข้าใจว่าด้วยของธุรกิจอ่ะมันจะมีช่วงโลช่วงไฮช่วงฟื้นเจอโควิดไหมก็จะหนักกว่าแต่ถ้าเรามนุษย์เงินเดือนโอเคมันก็จะปัญหาจริงๆมนุษย์เงินเดือนมันก็จะไม่ซับซ้อนเท่าแก้ไม่ยากแต่ถ้าเงินเดือนเราลดลงนิดนึงเฉพาะโบนัสหรือไอ้ล่วงเวลาเราลดลงจากเดือนละ20,000หรือ15,000เนี่ยเราจะจัดสรรได้อย่างเงี้ยให้เงินให้อยู่ตรงนี้มันจะง่ายกว่าถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่านอกจากเราจะคุยกับเขาเรื่องแก้ปัญหานี่ๆเรายังต้องบอกเขาหรือเปล่าว่าแนวทางว่าเอ้ยคุณจะต้องหารายได้เพิ่มคือจริงๆรายได้เพิ่มเองถ้าด้วยของเราก็มันก็จะมีเรื่องรายได้มันก็จะมี2ช่องทางเนี่ยรายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งเราก็ให้เขาอยากแลกเปลี่ยนกับเราก็ได้ค่ะเพราะผมบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขารู้ตัวเองเขาดูดีกว่าเราด้วยนะแต่ถ้าเขามุมมองว่าเนี่ยเขาอยากทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันได้ครับหรือช่องทางอย่างเช่นบางครั้งการวิธีการแก้ไขหนี้ไม่ขยายหนี้อย่างเดียวนะถ้าบางทีเรามีทรัพย์ตัวนี้โอนให้เขาก่อนได้ไหมแล้วเช่าอยู่แล้วเวลา5 ปี 10 ปีซื้อคืนได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่องทางถ้ามันปัญหาหนักนะครับถ้าปัญหาหนักจริงๆบางคนก็จะคือว่าเขามีคอนโดตั้ง5-6 หลัง20-30 ล้านเงินเดือนเขา50,000-60,000เดิมเขาได้ค่าเช่าไงครับถ้าอย่างเงี้ยเขาแก้ยังไงก็ไม่ได้สำหรับหนี้เขานะก็มีทางเดียวคุณต้องไปขอโอนอย่างเดียวนะครับขอโอนให้ทางเจ้าหนี้นะโอเคเจ้าหนี้เห็นราคาหมดเฉพาะเวลาเจ้าหนี้เขาจะดำเนินการดีกับเราเขาก็ต้องการเพื่อยึดหลักประกันเราไปขายใช่ไหมค่ะใช่ตอนนี้เราโอนให้เลยคุณไม่ต้องฟ้องร้องแบงก์เราไปหาสามารถหาให้คนเช่าต่อได้เลยเงี้ยแล้วลูกหนี้ก็ไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วนะเราก็ดีแคร์ด้วยครับคือทั้งด้วยความจริงใจทั้งสองฝั่งเนาะลูกหนี้ก็มีทรัพย์สินอื่นหรอกก็มีเงินเดือน50,000-60,000ที่เหลือก็มีคอนโดที่ซื้อมาเดิมไม่ให้คนเช่าแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีคนเช่าอย่างเงี้ยก็แก้ปัญหาด้วยถ้าไม่โอนยังไงก็ไม่ได้เงินนี่เขาอยู่20 กว่าล้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามีรายได้50,000ยังไงก็ไปกันไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเขาต้องบอกวิธีครับว่าโอเคก็ต้องไปเสนอแบงก์เงี้ยนะขอให้โอนนะครับพอถ้าบ้านอย่างเงี้ยนะ20 กว่าล้านถ้าเกิดลูกค้ายังมีหนี้บัตรเครดิต50,000โอเคมันแก้ง่ายละทีเนี้ยก้อนใหญ่มันแก้ได้หรือก็จะเหลือก้อนเล็กค่อยมาดูกันพิจารณาเรื่องรายได้รายจ่ายเนาะตัวหนึ่งผมว่าก็คือส่วนหนึ่งที่ผ่านมาของลูกหนี้ส่วนใหญ่มันปัญหามาหนึ่งการใช้เงินเนาะใช้เงินเราทุกวันนี้เราจากประสบการณ์ที่ดูข้อมูลมาคือถ้าเรากู้มาเพื่ออินเวสต์เพื่อลงทุนมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่มาซื้อบ้านอยู่มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันมาใช้จ่ายอุปโภคบริโภคนั่นแหละมันไม่มีรายได้เข้ามาอุปโภคด้วยประจำวันแต่บางคนอาจจะมีความจำเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่ได้อันนี้มันมีความจำเป็นละนะครับหรือบางกลุ่มบางคนเอาน้องบางคนก็จะไปลงทุนที่ไม่รู้ความเสี่ยงสำคัญที่เสียหายคือตอนนี้มันศูนย์เลยลงทุนที่ตัวเองไม่รู้ความเสี่ยงนั่นแหละมันปัญหาหนึ่งที่กู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตแต่เอาไปลงทุนที่มีความไม่รู้ความเสี่ยงและเสียหายตัวนั้นมันจะปัญหาหนักน่าจะลองให้คุณบุญเที่ยงเปรียบเทียบอะค่ะการแก้หนี้ลูกหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตบัตรเงินสดกับการแก้หนี้ทางด้านธุรกิจเนี่ยค่ะอันไหนมันง่ายมันยากกว่ากันจริงจริงๆตัวของหนี้ของบัตรนะถ้าเขายังส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นที่มีรายได้เป็นเงินเดือนนะครับพอรายได้เป็นเงินเดือนแต่แน่นอนที่ผ่านมาที่เขาอยู่ได้เขาก่อหนี้บัตรไปเรื่อยๆจริงๆเขามีปัญหาตั้งนานแล้วแหละเขามีปัญหาตั้งนานแต่เขาไม่รู้ตัวเขาเอาไปใช้จ่ายไปซ
ื้อนู่นซื้อลงซื้อลดค่าจ่ายชีวิตประจำวันไปเรื่อยนะค่ะพอสุดท้ายมันหลายๆบัตรเข้ามันหมุนไม่ไหวค่ะอย่างเงี้ยวิธีแก้พวกนี้ถ้าเขายังตั้งใจตัวเนี้ยจะไม่ยากละวิธีนี้คือก็ส่วนใหญ่ก็โอเคมันตอนนี้มันคือรายรับไม่พอกับที่จะจ่ายตามเงื่อนไขของทางสาของเจ้าหนี้หรอกค่ะแต่ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ให้ชำระภายในปี2ปีเนาะมันสั้นไปอย่างเงี้ยก็คือถ้าอย่างเงี้ยยืดหนี้ได้อย่างเดียวยืดหนี้ก็เป็น5ปี7ปีแต่ตัวนึงก็เดิมหนี้บัตรหนี้ปรากฏพวกนี้แน่นอนคือดอกเบี้ยมันสูงค่ะเพราะดอกเบี้ยสูงในเว้นตัวเดิมอ่ะเนื่องจากสินเชื่อพวกนี้มันเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันเวลาเราชำระหนี้ให้ลดจากวงเงินแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้นะครับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ก็สำรองเงินไว้ให้ใช้เขาก็ต้องมีต้นทุนของเขาค่ะแต่ตอนนี้พอไอ้แปลงขยายหนี้ตัวนี้แปลงมาเป็นเงินกู้แล้วผ่อนหนี้คือแปลงมาเป็นเงินกู้แล้วลูกหนี้ชำระไปเนี่ยเบิกไม่ได้นะนะผ่อนคืนเขาอย่างเดียวความคเส่ะี่ยงของสถาบันการเงินก็ลดลงสถาบันการเงินก็จึงมาว่าต้องควรลดตัวดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ด้วยนะครับพอลดดอกเบี้ยมานี้ขยายเวลาไปแน่นอนก็จะตรงบาลานซ์แล้วผมจะถามเอาพอผมจะคำนวณให้ว่าเนี่ยนี่คุณ500,000เนี่ยคำนวณ5ปีดอกเบี้ยไม่เกิน10-12%อย่างเงี้ยค่ะเดือนละ10,000ไหวไหมหรือ ว่าเดือนละ10,000ถ้าเขาว่าไหวโอเคแต่แน่นอนว่าคำว่าละเดือนละ10,000ผมก็อยากให้มีรูมเหลือไว้นิดนึงกำลังคุณเหลือสัก10,000-20,000-30,000ก็คำนวณไว้สัก10,000ซะเพราะบ้านเดือนไหนมันรายได้มันลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จะมีบัฟเฟอร์นิดนึงคือแนวนี้ผมจะไม่เอาสูตรกำลังของลูกหนี้ครับเนาะอันนี้มีรูมให้นิดนึงในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับแต่สำหรับสินเชื่อธุรกิจนะครับSME มันก็จะมีเรื่องสตรัคเจอร์ของเขาจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลมันก็จะเป็นตัวบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนาะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะครับแต่ถ้าเป็นสินเชื่อตัวธุรกิจมันก็จะเป็น OD เงินกู้ PN แนววิธีมันก็จะต่างกันแล้วพวก OD PN เขาเรียกเป็นสินเชื่อหมุนเวียนก็คือสามารถหมุนได้ตลอดคุณชำระลดลงมาก็เบิกได้แต่ไอ้ถ้าเป็นเงินกู้มันก็จ่ายคืนคล้ายๆที่เป็นสินเชื่อบ้านเราผ่อนคืนอย่างเดียวตัวนี้มันดังว่าถ้าสินเชื่อหมุนเวียนคุณสมมุติว่าเอาคุณมีสินเชื่อหมุนเวียน ODPN สัก10ล้านนะค่ะคือ ODPN เขาต้องการเอาไป1ไปซื้อของมาสต็อก2ให้เครดิตลูกหนี้การค้ามันจะได้สัก2ทางแค่นั้นเองเขาเรียกว่า use of fund ค่ะทางใช้ไปมี2แนวแต่ถ้าสมมุติว่าแบงค์ให้เดิมเขาคำนวณตามสูตรนี้แหละให้คุณ10ล้านพอ10ล้านตอนเนี้ยตัวลูกสต็อกลูกหนี้การค้าคุณเหลือสัก5ล้านแหล่งเงินมันไม่แมทชิ่งกันละอ๋อค่ะอย่างนี้ส่วนที่เกินคุณก็ต้องแปลงเป็นเงินกู้ขอผ่อนเอาละก็เหลือวงเงินเท่าที่คุณหมุนเวียนในธุรกิจก็คือถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องเขาเรียกว่าต้องคำนวณ working cap เป็นในการแนะนำลูกหนี้ด้วยแล้วส่วนที่เกินกว่ามันก็จะแก้ไขยังไงก็คือการแปลงเป็นเงินกู้ผ่อน5ปี10ปีตามความสามารถกันว่ากันไปหรือถ้าเป็นบางธุรกิจแรกๆอาจจะเป็นช่วงเนี้ยมันยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับช่วงแรกก็จะเป็นตัวให้ชำระต่ำนิดนึงนะครับเข้าไปค่อยเป็นสเต็ปหรือเป็นขั้นบันไดประมาณเนี้ยคือแนวมันก็จะประมาณยากกว่านิดนึงเนี่ยครับถ้าทุกเคสเข้ามาถึงมือของคุณบุญเที่ยงเนี่ยสำเร็จทุกรายไหมคะคือจริงๆอย่างที่เรียนว่าคือบางครั้งในแบงก์ชาติในเราตอนเนี้ยทางแบงก์ชาติเขาเป็นเรกูเลเตอร์ด้วยนะครับใช่คือเราไม่ได้ดิวให้เนาะเราบอกแนวนะครับบอกแนวส่วนแนวจะเขาก็จะไปคุยกับทางตัวสถาบันการเงินเจ้าหนี้เองนะครับอาสัวเขามีหนี้5-6ใบเนาะแล้วก็บอกไว้5-6แห่งไปดีลก่อนเลยมันก็จะมีสถาบันไงยากง่ายต่างกันแล้วถ้าตัวไหนยากค่อยมาไล่ดูรายละเอียดหรือถ้ามันยังว่าเราเสนอเต็มที่เราไม่ไหวตรงนี้จะมาขอความรู้ให้ทางแบงค์ชาติประสานงานก็มาค่อยเอาที่ยังติดตัดไปอยู่ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เขาโอเคไว้ตัวเนี้ยแบงค์ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับมันจะติดอยู่บางติ่งเขาก็มาหาลือเพิ่มเติมได้ครับถ้ามาเจรจากับในส่วนของโครงการหมอนี่ค่ะต้องมาสักกี่ครั้งคะมาถึงจะจบหมายถึงดีลกันส่วนใหญ่เขาไปทีเดียวเขาก็สามารถ follow ได้เลยนะครับเขารู้ช่องทางนะครับเขารับเงื่อนไขก็ได้เขาก็จะไปเลยได้ใช้ได้เลยก็ถ้ามีซับซ้อนหน่อยยากก็จะมีบางเคสที่การต่อรองหมายถึงว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากกำลังเขาน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาขอเพิ่มเติมหรือถ้าจะเป็นพวกเชิงธุรกิจอย่างเงี้ยนอกจากการแก้หนี้แล้วต้องการ working cap สินเชื่อเพิ่มบางตัวจะเดินมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้มีอย่างเงี้ยจะเข้ามาหารือกันเพิ่มเติมบ้างนะครับลูกหนี้นี่จำเป็นต้องมาหาเราพบปะกันเราโดยตรงไหมคะหรือไม่จำเป็นแค่ปรึกษากันทางโทรศัพท์ก็เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นนะครับก็คือทางระบบแบงค์ชาติให้ลงทะเบียนมาพอลงทะเบียนมา
เพราะนั้นผมก็จะไปโทรหาพูดคุยเลยครับอ๋อเออไม่ต้องมาเลยแล้วไม่ต้องไงคือถ้าบางทีเคยใช้ผ่านพวกระบบทางไอตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์พวกนี้มันก็จะมีไทมิ่งที่ต้องนัดกันแต่ถ้าโทรศัพท์มันไม่จำเป็นก็ผมก็กดหาเลยถ้าไม่สะดวกตรงไหนก็บอกเวลาผมก็จะกดเวลานั้นให้คอร๋ับอดีจังครับคือบางครั้งลูกหนี้เขาไม่รู้จะติดเดินยังไงนะครับก็คือช่วงนี้ผมว่ามันก็มีแนวทางแหละว่าเวตัวหนึ่งที่มาตรการที่ผมใช้แนะนำเนาะเมื่อกี้จากทักษะของผมแล้วก็จะมีมาตรการไหนที่ทางการออกมานะครับเอาอย่างเช่นตัวถ้าเกิดเป็นตอนนี้ถ้าที่มาตรการที่ทางแบงก์ชาติได้ออกถ้าเป็นหนี้ดีนะครับพวกสินเชื่อรายย่อยบัตรเครดิตชื่อบุคคลจะมีสองแนวทางค่ะมาตรการหนึ่งแต่นั้นมันเอ็กซ์ปายไปแล้วแต่หลายแบงก์ยังใช้เรียกว่าช่วยเหลือลูกหนี้ดีนะยังไม่เป็นหนี้เสียค้างไม่เกิน90 วันนะครับเขาเรคียก่ะลูกหนี้ดีเนาะอือันมนั้นแบงก์ชาติบอกว่าเล็งว่าถ้าเกิดลูกหนี้คือตอนนี้มันก็เห็นแล้วแหละลูกหนี้ที่ใช้เต็มวงเงินคือผ่อนแต่ดอกอ่ะอืมนะครับพวกนี้ถ้าเขาต้องไม่ต้องการใช้วงเงินแล้วก็ให้แปลงตัวเนี้ยเป็นเงินกู้ซะอ๋ผ่อนไม่ต่ำกว่า48 งวดแล้วดอกเบี้ยถ้าบัตรเครดิตอะไรนะถ้าคุณคิดเดิมตัวเนี้ย16-18ไม่รู้ก็คิดให้เขาไม่เกิน12%ค่ะแล้วผมก็ใช้แนวเนี้ยทุกวันนี้โครงการนี้เอ็กซ์ปายไปแล้วแต่หลายแห่งสถาบันการเงินยังยึดแนวนี้อยู่ค่ะผมก็ใช้แนวนี้ให้เขาเจรจาสำหรับลูกหนี้นี่ดีนะครับแล้วหนี้ดีมันจะมีมาตรการหนึ่งคือรวมกับหนี้บ้านค่ะอ๋อรวมหนี้บ้านยังอยู่ครับทุกวันนี้รวมหนี้บ้านคือคอนเซ็ปต์อย่างนี้แบงก์ชาติก็มองว่าถ้าลูกค้าชัวร์ลูกค้ามีหนี้บ้านสักล้านหนึ่งเนาะค่ะแล้วมูลค่าหลักประกันบ้านสัก500,000เป็น1.5 ล้านมันก็จะมีมูลค่าที่บ้านเนี่ยคงเหลือสัก500,000ก็ให้แบงก์ให้กู้เงินตัวนั้นนะครับโดยใช้บ้านเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อไปชําระหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลอืมแล้วแบงก์ชาติกำหนดว่าหนี้ที่ให้เพิ่มนั้นน่ะให้คิดดอกจากดอกเบี้ยบ้านได้บวกอีก2%อ่ะอช๋่วงนี้อดอกเบี้ยบ้านคิด3คูณดอกเบี้ยที่ให้กู้ไปชําระก็แสดงว่าเป็น5%อันนั้นนะครับคือแนวนั้นยังยึดอยู่แนวนั้นอยู่แบงก์ชาตินะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นหนี้เสียล่ะค่ะถ้าหนี้เสียถ้าเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเนาะตอนนี้ก็จะมีเวไปทางคลินิกแกแก้นหนีี้้ล่ะค่ะอันนี้ก็รวมกันมันก็คือเราเป็นแล้วแต่กลุ่มนะครับอืมจริงแล้วเรื่องของหนี้นี่มันมีทางออกเยอะนะคะอย่าไปอึดอัดตัดเก็บไว้ในใจคนเดียวมาบอกให้กับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรามีทางแก้ให้ทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแต่มันตามที่ส่วนหนึ่งก็ยังมีทางลูกค้าก็บอกว่ากรณีลูกหนี้ดีเนาะค่ะเราไปติดต่อทางเจ้าหนี้ก็บอกยังไม่เป็นหนี้เสียนะครับยังไม่มีมาตรการอย่างเงี้ยมันผมว่าถ้าผมมองอะคือก็ยอมรับว่าตัวหนึ่งในเวลาออกกำลังนัดให้ช่วยเหลือมาตรการต่างๆออกไปเนาะเขาก็จะกลัวเรื่องมรรคศาสตร์อ่ะอืมเออแต่จริงผมว่าคือจริงตัวนั้นมันทางแบงก์ไม่น่าจะกังวลเพราะว่าดูจากพฤติกรรมการใช้เงินของเขาอะการชำระหนี้เขาก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมเขามีเป็นไงเนาะอถื้าเกมิดเขาผ่อนแต่ดอกแน่นอนเขาเจอปัญหาแหละทีนี้ใเชขา่ก็ใชเข่้ามาแก้ก่อนที่จะแก้ปัญหามันดีแล้วแหละเนาะอืมถ้ามาเขารอสารหมายถึงว่าโอเคผมชำระได้ตามเงื่อนไขผมยังชำระปกติมาก่อนลองขอลดยอดหนี้มาลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละค่ะอย่างเงี้ยมันดูพฤติกรรมที่ผ่านมา5 เดือนก็เห็นแล้วพฤติกรรมลูกค้าว่าเขามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ดูจากทางตัวแนวทางการใช้วงเงินสินเชื่อลูกค้าผ่านมาประกอบกันก็ได้ครับไม่น่าจะกังวลเรื่องนั้นพักหลังนี้จำนวนที่เข้ามาขอคำปรึกษาน้อยลงหรือเยอะขึ้นคะยังเยอะนะครับเยอะโอ้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าบางทีเขาก็พยายามไปหานะลูกหนี้อ่ะไปหาทางพวกเฟซพวกอะไรนะเขาจะดูแนวทางแก้ไขปรึกษานี่จริงไม่จริงบ้างบางทีก็เป็นเนี่ยเขาได้รับข้อมูลมาเพราะเขาเห็นแล้วว่าเข้ามานะครับค่ะก็คือบางทั้งทางเลือกตัวนี้เขาจะทํายังไงอันนี้ดีไม่ดีจะเดินทางช่องทางไหนจะดูทางโซเชียลก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับค่ะบางครั้งคนที่อยู่ในกลุ่มโซเชียลก็รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างเนาะอันนี้แหละก็คือผมว่าเขาพอช่องทางนี้แหละมันสื่อทางก็สะดวกสําหรับทางตัวลูกหนี้ไม่ต้องมาไม่ต้องไล่เข้ามาคีย์เข้ามาในระบบได้เลยเงี้ยมันมีความสะดวกผมว่าตัวนึงแหละทำให้ทางลูกหนี้ก็ยังเข้ามาปรึกษาเยอะขึ้นอยู่ครับมีหนี้นอกระบบเข้ามาขอความรับความปรึกษาจากเราบ้างไหมคะคือหนี้นอกระบบอ่ะส่วนใหญ่บางคนก็จะมีทั้งหนี้ในหนี้นอกอ๋นอะครับค่ะถ้าหนี้นอกจริงตอนนี้ถ้าแหล่งใหญ่ๆเขาก็คงถ้าเป็นนั้นก็อยากได้แหล่งเงินนั่นแหละไปชําระหนี้นะครอับืแตม่ถ้าแหล่งเงินตอนนี้ที่สถาบันการเงินตอนนี้มี SBI 2 แห่งให้ไปอยู่ยังให้เนาะแต่ก็ให้ไปเยอะอ่ะได้แห่งละ50,000นั่นแหละครับถ้าเกิดเขาอยากได้ตัวนั้นก็ไปเวด้านนู้นนะอครืับมเอาละค่ะวันนี้เราได้แนวทางนี้ของการ
ที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้นะคะอย่าเพิ่งอึดอัดใจอย่าเพิ่งคับข้องใจอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีทางออกทางออกมีแน่นอนค่ะไปที่โครงการหมอหนี้ของธนาคารประเทศไทยเลยคุณบุญเที่ยงภูมิเนี่ยสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาได้ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเที่ยงมากค่ะสวัสดีคค่ะรับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า